จะมารีวิวคอลเลกชันโบลอนสปริงแอนด์ซัมเมอร์ประจำปี2024นะคะซึ่งบอกเลยว่าแอบเห็นแล้วทั้งหมดเนี้ยมีประมาณ16รุ่นรุ่นละประมาณ 5-6 สีเท่ากับวันเนี้ยมีจะรีวิวเกือบ80ตัวเลยนะทุกคนอยู่กันยาวๆเลยนะคะต่อไปที่รู้สึกว่าทำถึงทำเกินมากเพราะว่าเป็นทรงแคทไอที่อุ๊ยนี่ว่าคอลเลกชันเนี้ยเขาออกสีนี้มาสำหรับคอลเลกชัน For แอนด์ไม่ใช่ฟอร์เราอยู่ในซัมเมอร์แล้วนี่ก็คือสวยโฮงมากพูดได้นะเนี่ย เงียบเลย สวัสดีค่ะมิมี่นะคะจากแว่นตาจีจีวิชั่นเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้นะคะเห็นหน้ามี่พร้อมกับอากาศที่มันร้อนมากในช่วงนี้นะคะแน่นอนว่ามี่จะมารีวิวคอลเลกชันโบลอนสปริงแอนด์ซัมเมอร์ประจำปี2024นะคะซึ่งบอกเลยว่าแอบเห็นแล้วทั้งหมดเนี้ยมีประมาณ16รุ่นรุ่นละประมาณ 5-6 สีเท่ากับวันเนี้ยมี่จะรีวิวเกือบ80ตัวเลยนะทุกคนอยู่กันยาวๆเลยนะคะก็รุ่นแรกค่ะเรามารีวิวกันเลยนะคะเดี๋ยวรอบนี้มีสั่นชื่อรุ่นให้ทุกคนได้ยินกันด้วยนะรุ่นนี้นะคะ BH6011 ค่ะ BH6011 นะคะมีด้วยกัน3สีสีแรกนะคะคือสีใสแบบนี้ค่ะจริงๆตัวนี้มีแว่นแนวนี้อยู่เป็นคอลเลกชันที่แล้วหมายถึงแบบมันใส่มาหลายคอลเลกชันแล้วแหละแต่ว่าอันเนี้ยคือน้องเขามาใหม่นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่น้ำหนักค่อนข้างเบากว่าเดิมแล้วก็ตัวกรอบนะคะจะมีความบางมากกว่าตัวที่มีใส่ค่ะแล้วก็สีที่2ของรุ่นนี้นะคะสีน่ารักมากมันจะเป็นสีออกชมพูมันจะเป็นออกแนวแบบนุ่นๆหน่อยนะคะเป็นสีที่เหมาะกับคอลเลกชันซัมเมอร์แบบนี้สุดๆเลยแล้วก็ตัวกรอบนะคะมีความโอเวอร์ไซส์เหมาะกับคนที่มีรูปหน้ากลมหรือว่ามีแก้มด้วยค่ะและอันนี้สีที่3นะคะจะออกเป็นสีแบบสีเทาอ่อนสีเกรย์ๆนิดๆนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็คือรุ่นแรกค่ะรุ่นที่2นะคะก็มากันที่กรอบบางบ้างละกันนะคะรุ่นที่2กรอบบางตัวนี้มีด้วยกันประมาณ5สีนะคะเดี๋ยวโชว์2สีแรกให้ดูก่อนสีแรกที่จะหยิบมานะคะเป็นสีซิลเวอร์โอ้ยลืมอ่านรหัสรุ่นนี้นะคะเป็นรหัส BJ7325 นะคะขนาด48 19 148ค่ะตัวนี้จริงๆโบลอนเคยออกแนวแบบคอลเลกชันนี้มาแล้วนะคะหมายถึงออกแบบว่ากรอบแนวนี้ในคอลเลกชันที่แล้วมาแล้วแต่ว่าอันนี้เขาปรับขนาดให้มีความเล็กลงนะคะเหมาะกับสาวๆที่รูปหน้าเล็กแล้วก็หาแว่นตาที่เขาเรียกว่าอะไรหาแว่นตาขนาดพอดีกับสาวรูปหน้าเล็กนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้ค่ะอันนี้คือสีซิลเวอร์นะคะอยากรู้มากเลยว่าคลิปนี้จะยาวกี่นาทีเพราะว่ารุ่นเยอะมากอันนี้คือสีพิงโกนะคะให้ดูแบบนี้สีพิงโกก็คือน่ารักเหมาะกับซัมเมอร์สุดๆเลยสีแบ็กโกค่ะแล้วก็ตัวขานะคะไม่ต้องกังวลเรื่องความเจ็บเลยเพราะว่าขาเหมือนจะมีแบบเป็นพลาสติกมาหุ้มอีกรอบนึงนะคะอันนี้สีเงินพร้อมกับขาสีเขียวแบบนี้และสีสุดท้ายค่ะเป็นสีแบ็กนะคะสีดำๆสีดำอะไรล่ะสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็มากันที่รุ่นต่อไปที่รู้สึกว่าทำถึงทำเกินมากเพราะว่าเป็นทรงแคทไอที่ช่วงนี้มีอินเลิฟกับทรงแคทไอสุดๆเลยพอรู้สึกว่ามีความแฟชั่นเวอร์อะไรเวอร์นะคะกับรหัสรุ่นนี้ค่ะ BJ3170 ค่ะไซส์53 18 148ค่ะอันนี้คือเก๋ไหมคือส่วนตัวรู้สึกว่าชอบแว่นทรงแคทไอมากน่าจะเอาไปแบบตัดพร้อมเลนออกแดดปรับสีหรือว่าตัดพร้อมย้อมสีอ่ะจะได้ลุคที่ค่อนข้างเก๋มากๆเลยนะคะแล้วก็ขนาดอ่ะพอดีไม่ใหญ่ไม่เล็กหลายๆคนน่าจะชอบสีต่อไปค่ะเป็นสีแบ็คอุ๊ยแอบเห็นว่าเขาแอบเปลี่ยนโลโก้โบลอนใหม่เป็นตัวหนาขึ้นนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นตัวหนาขึ้นก็คือเรียกว่าเห็นโลโก้ได้ชัดขึ้นค่ะอันนี้สีแบ็คนะคะสีต่อไปเชียร์สีนี้เป็นพิเศษเลยคือสีเทาสีเนี้ยหลายๆคนน่าจะเห็นในตัวของแว่นตากันแดดแล้วลูกค้าหลายๆคนอ่ะก็เอาแว่นตากันแดดมาตัดเลนนะคะแต่อันเนี้ยมันไม่ต้องแล้วเพราะว่ามันเป็นกรอบสำหรับออปติคอลโดยเฉพาะเลยนี่แล้วก็สีดำค่ะแบบนี้และสีสุดท้ายนะคะสีกระก็คือสวยโฮงมากแบบนี้นะคะสีกระค่ะเรารีวิวกันไป3รุ่นแล้วนะทุกคนก็ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเรื่อยๆนะคะรุ่นต่อไปค่ะก็เป็นกรอบหนาอีกแล้วนะคะเป็นกรอบหนาผสมกรอบบางค่ะกับรุ่น BT หรือเปล่าตัวเล็กจัง BT อะไรคะ BT6028 ไซส์50 21 148ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นสีอุ๊ยนี่ว่าคอลเลกชันเนี้ยเขาออกสีนี้มาสำหรับคอลเลกชัน For Andใช่ฟอร์เราอยู่ในซัมเมอร์แล้วนี่รุ่นนี้นะคะมีว่าเขาออกมาพร้อมกับคอลเลกชันสปริงแอนด์ซัมเมอร์ประจำ2024คือสีจะออกแนวแบบน้ำตาลนิดๆนะเป็นออกแบบว่ามันจะไม่น้ำตาลแล้วก็ไม่ชมพูเหมือนเอา2สีมาผสมกันแบบนี้
นี่นะคะเวลาใส่ก็ได้ฟิลลิ่งประมาณนี้น้ำหนักแบบค่อนข้างเบาเลยแล้วก็ใส่สบายมากๆสีต่อไปนะคะเป็นสีเทาค่ะสีนี้นะคะเป็นสีเทาที่ค่อนข้างเข้มและแน่นอนถ้าใครไม่ชอบสีเทาเข้มเขามีสีเทาอ่อนมาด้วยนะคะกับสีนี้ค่ะตัวนี้เป็นไทเทเนียมด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำหนักอ่ะไม่ต้องพูดถึงน้ำหนักเบาแล้วก็วัสดุค่อนข้างดีนะคะแล้วก็สีต่อไปค่ะสีใสก็คือแบบ forever จริงๆคือใส่กับชุดอะไรใส่กับหน้าไหนนะคะก็รอดหมดเลยค่ะกับสีใสและสีสุดท้ายนะคะเป็นสีแบ็คค่ะที่มีความเป็นซิลเวอร์ด้านในนะคะตัดกันนี่แบบนี้มาต่อกันที่รุ่นต่อไปเลยค่ะรุ่นต่อไปนะคะหลังจากที่กรอบบางกรอบหนากรอบบางผสมกรอบหนาขอกลับไปที่กรอบหนาบ้างละกันค่ะกับรุ่นนี้รุ่นนี้นะคะน่าจะตอบโจทย์ของสไตล์สาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่ชอบความวินเทจกับ BJ 3200ไซส์48 23 148ค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีความเป็นวินเทจอย่างรุ่นนี้น้ำหวานน้องทีมแอดมินของมีเขาชอบใส่รุ่นนี้มากเลยเพราะว่ามันจะแบบเป็นฟีลแบบว่าวินเทจหน่อยๆแล้วก็เท่ๆชิคชิคนะคะเหมาะกับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่ชอบความสตรีทแฟชั่นอะไรประมาณนี้ก็สามารถใส่รุ่นนี้ได้ค่ะและสีสุดท้ายที่จะมารีวิวสำหรับรุ่นนี้นะคะคือสีน้ำตาลแบบนี้นี่อันนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่มีแป้นจมูกนะคะทุกคนสำหรับใครที่มองหากรอบโบลอนไม่มีแป้นจมูกก็แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นต่อไปนะคะเรามากันที่กรอบบางผสมกรอบหนากันบ้างกับรุ่นแน่มองไม่เห็นอีกแล้วจะเล็กมากเลย BJ 6109นะคะก็ตัวที่หยิบมาที่มีบอกว่าน่าจะเป็นสีสเปเชียลของคอลเลคชันนี้นะคะเขาจะออกแนวแบบน้ำตาลเทาๆนิดๆอะไรประมาณนั้นนะคะทรงนี้ก็จะเป็นออกแนวแบบ1 2 3 4 5 6เป็นแนวหกเหลี่ยมนะคะที่มีความหนาๆหน่อยนะคะกับอันนี้ค่ะอันนี้สีใสนะคะสีใสก็ได้ลุคน่ารักจริงๆอ่ะถ้าใครที่แบบใส่กรอบบางแล้วรู้สึกเบื่อก็อยากลองเปลี่ยนแนวบ้างก็จะแนะนำกรอบที่มีความหนาประมาณนี้แต่ไม่หนามากนะคะเป็นอะไรที่มีมองว่าก็ใส่เข้าค่อนข้างง่ายเหมือนกันค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่ากรอบโบลอนอ่ะเขาเป็นแว่นสไตล์ของผู้หญิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ว่ารูปหน้าไหนๆนะคะก็ใส่โบลอนสวยแน่นอนค่ะกับรุ่นนี้ต่อไปค่ะเป็นรุ่นทรงเหลี่ยมสำหรับใครที่ชอบแว่นเหลี่ยมๆนะคะแล้วก็รุ่นนี้เป็นยูนิเซ็กสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงด้วยกับรุ่น BT 6018ค่ะทุกคนใส่ตามี่ไม่ดีแล้วใช่ไหมมี่ต้องใช้ตัวช่วยมี่มองไม่เห็นอ่ะไซส์นะคะ50 20 148ค่ะรุ่นนี้เป็นไทเทเนียมด้วยนะอันนี้นะคะเป็นสีดำก็ใครที่รู้สึกแบบมี่นะคะที่เริ่มแบบมองอะไรแบบเล็กๆไม่ค่อยชัดแล้วก็แนะนำให้มาเปลี่ยนแว่นใหม่ค่ะเป็นแว่นโบลอนก็ได้นะคะอันนี้เป็นสีใสค่ะแบบนี้และสีต่อไปนะคะเป็นสีประจำคอลเลคชันนี้ค่ะจะออกแนวแบบน้ำตาลหน่อยๆแบบนี้ให้ดูด้านข้างด้วยนะคะสำหรับน้ำหนักก็ใครที่ชอบน้ำหนักเบาๆก็จะนำเป็นพวกไทเทเนียมนะคะน้ำหนักจะค่อนข้างเบาขึ้นค่ะอันนี้นะคะเป็นสีเทาใสค่ะและสีสุดท้ายนะคะเป็นสีเทาเข้มค่ะนี่แบบนี้ต่อกันเลยนะคะกับรุ่นต่อไป BH 6015ค่ะที่มีโลโก้ตัว B อยู่ข้างๆด้วยนะคะตัวนี้นะคะน่ารักมากๆเลยอ้อลืมบอกขนาดอีกแล้วขนาด50 19 148ค่ะตัวนี้นะคะเป็นสีออกแนวสีเกรย์นะคะสีเคลียร์เกรย์แล้วก็ด้านข้างๆนะคะเป็นสีพิงโกแบบนี้ค่ะเวลาใส่ก็จะได้ฟิลลิ่งประมาณนี้เลยมีด้วยกันนะคะอีก3สีค่ะเขาพาเพื่อนมาแต่ละแบบนะคะเรียกว่าพาเพื่อนกันมาหลายสีมากอันนี้นะคะสีออกแนวแบบเทานิดๆ นะคะเป็นเทาแต่ไม่เข้มมากนะแล้วก็สีต่อไปค่ะเขาออกแนวทูโทนคือเป็นสีประจำคอลเลคชันแล้วก็ด้านล่างนะคะจะมีความใสๆแบบนี้ค่ะและสีสุดท้ายนะคะเป็นสีใสจะได้ฟิลลิ่งประมาณนี้ค่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยเนาะจริงๆเมื่อวานมี่เพิ่งกลับมาจากเกาหลีคืออากาศแบบดีมากแล้วพอมาเจออากาศไทยก็คือร้อนมากและใครที่กำลังมองหาแบบหาเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็พกแว่นดีๆสักตัวนึงนะคะจะค่อนข้างใส่สบายตามากเลยและมี่ก็เพิ่งค้นพบว่าเวลาไปเที่ยวมี่ติดแว่นกันแดดเพราะว่าใส่สบายตาสุดๆและรุ่นนี้นะคะคือ BJ 5127ค่ะรหัส52 18 148ค่ะรุ่นนี้นะคะก็คือน่ารักอีกแล้วเป็นแว่นแบบว่าไม่มีแป้นจมูกนะคะน่าจะตอบโจทย์สาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่ชอบแว่นตาแบบไม่มีแป้นจมูกค่ะ
แล้วก็ตัวนี้นะคะข้างบนอ่ะมันจะใสๆแล้วก็มีโลโก้ตัว B แล้วถึงจะเป็นตัวแบบว่าเป็นขาหนาๆแบบนี้นะคะสีนี้ก็น่ารักสีชมพูมีความแบบ Spring and Summer สุดๆไปเลยนะคะ Summer สำใจและสีสุดท้ายค่ะจะเป็นสีออกแนวสีน้ำตาลนะคะกับรุ่นนี้ค่ะนี่เดี๋ยวใส่ให้ดูอันนี้ก็จะได้ลุคเข้มๆถ้าตัวนี้อาจจะแบบเป็นคุณผู้ชายใส่ก็ได้นะคะและรุ่นต่อไปค่ะ BJ 3202นะคะไซส์56 16 142เขารู้กันหมดเลยว่าอ่านมองไม่เห็นจริงๆก็รุ่นนี้นะคะตัวนี้ค่ะเป็นสีดำค่ะเป็นแว่นที่มีความเป็นแบบสไตล์แบบแว่นกันแดดนะคะคือตัวเลนส์จะค่อนข้างโอเวอร์ไซส์แล้วก็จะกรอบหนานิดๆ นะคะตัวนี้สายแฟร์สายชิคๆชอบแว่นไม่เหมือนใครน่าจะชอบและอีกสีนึงค่ะคือสีกระนะคะค่ะเรามาถึงครึ่งทางหรือยังอะถึงครึ่งทางแล้วนะทุกคนกับรุ่นBJ 5126นะคะไซส์53 17 148ค่ะสีนี้นะคะแอบหยิบมาดูลืมดูสีเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีน้ำตาลที่แบบเป็นน้ำตาลใสๆน้ำตาลเหลือบๆหน่อยนะคะเป็นแว่นแบบไม่มีแป้นจมูกอีกแล้วข้อดีสำหรับแว่นไม่มีแป้นจมูกหลายๆคนก็บอกว่าจะเหมาะกับคนที่แบบไม่ค่อยมีดั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าใส่แล้วมันจะเกาะจมูกนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ใส่โปรเกรสซีฟอ่ะจะไม่ค่อยแนะนำจะแนะนำแบบมีแป้นจมูกมากกว่าและมาถึงแว่นผู้ชายขอเบิกตัวช่วยได้ไหมอันนี้เป็นแว่นแบบผู้ชายทรงผู้ชายจ๋าๆเลยนะคะกับรหัส BH7031 ค่ะไซส์53 18 148นะคะเป็นไทเทเนียมแล้วก็มีความยืดหยุ่นขอเบิกตัวหน่อยค่ะอันนี้นะคะให้พี่แบงค์ลองมาใส่ให้ดูค่ะนี่ซัมเมอร์ซัมใจด้านข้างๆมีโลโก้โบลอนด้วยนะคะแล้วก็ตัวขาเขาอะทุกคนมันไม่ได้แบบเรียบๆนะมันมีลูกเล่นดีเทลประมาณนี้เลยและสีตรงนี้นะคะที่ใส่อยู่ก็จะเป็นสีออกแนวแบบน้ำเงินน้ำเงินหน่อยแล้วก็มีสีไหนอีกสีดำนะคะเป็นสีดำเงินค่ะและสีสุดท้ายนะคะเป็นสีดำล้วนค่ะพูดได้แล้วเนี่ย เงียบเลย นี่นะคะเป็นแว่นแบบโบลอนของผู้ชายที่แนะนำจริงๆโบลอนอ่ะใส่ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแล้วมันจะแต่จะมีบางรุ่นที่แบบเป็นรุ่นของผู้หญิงอย่างเดียวบางรุ่นก็จะเป็นรุ่นของผู้ชายอย่างเดียวประมาณนี้นะคะและนอกจากนั้นนะคะมีอีกรุ่นนึงที่เป็นรุ่นของคุณผู้ชายโดยเฉพาะค่ะกับ BT 1612ไซส์52 17 148นะคะอันนี้จริงๆก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงผู้หญิงใส่จะเป็นฟีลลิ่งนี้ผู้ชายใส่จะเป็นฟีลลิ่งนี้นะคะก็จะมีสีดำทองสีดำเงินสีดำล้วนแล้วก็สีดำล้วนเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่ตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นสีดำดำแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นสีดำเงินนะคะกับรุ่นนี้เบิกตัวเสร็จแล้วมีรุ่นไหนต่ออีกไหมคะหุ้ยรุ่นสุดท้ายเร็วมากเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าคลิปนี้เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยแสดงว่ามีพูดเร็วไหมถ้ามีพูดเร็วคอมเมนต์มาได้นะคะรุ่นสุดท้ายนะคะกับ BJ 3196ค่ะไซส์54 18 148นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบไม่มีแป้นจมูกอีกแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นสีกะค่ะจะได้ฟิลลิ่งประมาณนี้นะคะและสีต่อไปค่ะเป็นสีประจำคอลเลคชันนี้นะคะจะออกสีแนวน้ำตาลน้ำตาลนิดๆค่ะนี่ก็จะได้แบบลุคที่ดูเบาๆกว่าสีดำขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าสีดำจะเป็นลุคที่ออกแนวเข้มๆซึ่งบางคนชอบบางคนก็ไม่ชอบก็แล้วแต่บุคคลเนอะแต่อย่างมี่อ่ะหลังๆมามี่แบบอินเลิฟแว่นสีดำมากเลยชอบหยิบแว่นสีดำมาใส่นะคะความชอบของเราก็เปลี่ยนไปตามการเวลาค่ะและนี่คือทั้งหมด16รุ่นของแว่นตาโบลอนคอลเลคชั่น Spring and Summer ประจำปี2024นะคะถ้าถามว่ารุ่นไหนแนะนำถ้าชอบกรอบบางก็น้องคนนี้เลยค่ะเป็นกรอบบางคนดีคนเดียวคนเดิมของน้องโบลอนคอลเลคชันนี้นะคะตัวนี้ทำถึงทำเกินมากคือน้องแบบเป็นกรอบบางเพียงรุ่นเดียวนะคะและสีที่แนะนำก็จะเป็นสีนี้เลยค่ะสีพิงโกเพราะว่ามีความซัมเมอร์ซัมใจสุดๆส่วนกรอบหนาหมายถึงกรอบกึ่งกรอบหนานะคะที่แนะนำก็จะแนะนำเป็นรุ่นนี้ค่ะ BT 6016นะคะจะเป็นแว่นสีใสค่ะเป็นสีใสซิลเวอร์นะคะอันนี้ก็จะได้ลุคน่ารักน่ารักเป็นฟิลแบบว่าผู้หญิงใส่ก็ได้ผู้ชายใส่ก็ดีนะคะกับรุ่นนี้และสำหรับกรอบหนานะคะก็จะขอแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยค่ะ BJ 3175นะคะขนาด52 20 150ค่ะตัวนี้ก็ผู้หญิงใส่ก็ได้ผู้ชายใส่ก็ได้นะคะจะได้ฟิลลิ่งนี้เลยค่ะมีอีกไหมคะหมดแล้วนะคะทุกคนกับ16รุ่นโบลอนเกือบ80ตัว
สุดยอดมากข้อนี้มากันแบบจุกๆเลยนะคะมีแว่นให้เลือกหลากหลายโดยเฉพาะใครนะคะที่ชอบแนวกรอบหนานะคะก็เลือกได้หลายรุ่นเลือกได้ตามสบายเลยและสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากมาลองของจริงก็สามารถมาลองได้ที่ร้าน GG Vision Center ทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขากรุงเทพนะคะที่บางนาที่ราชพฤกษ์และสาขาแพร่กษาสมุทรปราการค่ะรวมถึงนะคะถ้าท่านไหนสะดวกสั่งออนไลน์ก็สามารถสั่งผ่านออนไลน์ทั้งหาแอดมินของเราได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าอยากให้มีรีวิวอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะสำหรับคอลเลกชันโบลอนสปริงแอนด์ซัมเมอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ